Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนด้วยความเคารพและก็โอกาสที่จะพูดคุยแสดงธรรมกับญาติโยมขอเจริญพรกับญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงทั้งหมดก็นั่งตามสบายวันนี้เป็นวันพระวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันอาทิตย์ด้วยเป็นวันพระด้วยวันหยุดราชการของพวกเราตรงกับวันพระใหญ่เราได้เวียนเทียนไปแล้วหนึ่งรอบนะญาติโยมสาธุชนก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนวสังฆทานเนี่ยก็จำนวนมากอยู่และวันนี้ก็รู้สึกว่าพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมคงมีจำนวนมากขึ้นนะเพราะช่วงอย่างนี้เนี่ยจะมีไม่กี่คนละเหลือน้อย อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราอาจจะเตรียมตัวที่จะเวียนเทียนอีกรอบหนึ่งรอบเที่ยงคืนใช่ไหม เราทั้งหลายชาวพุทธที่มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้ก็นับว่าเป็นกำไรชีวิตของตัวเรานะบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ทำมามากมายจึงได้มีโอกาสมาทำอย่างเนี้ยซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยองค์ตรัสสอนไว้ว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากแสนจะยากนะก็จะได้เป็นมนุษย์เนี่ยสร้างสมบุญบารมีมามากมายเหลือเกินนะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจึงได้เวียนรอบมาจนกระทั่งบุญกุศลนั้นเต็มเปี่ยมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาอยู่ในภพชาตินี้คือภพภูมิของมนุษย์ชาติแล้วพระองค์ทรงชี้เห็นว่าชาติที่แล้วของพวกเรานั้นนะจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเถอะสิ่งที่เราทั้งหลายกระทำมาในภพภูมิที่แล้วได้เป็นบุญเป็นกุศลเต็มเปี่ยมอยู่ในจิตในใจของเราเป็นจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จะเคลื่อนภพชาติคือจุติจุติคือตายจุติเคลื่อนภพชาติจากภพภูมิที่แล้วมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราในภพภูมินี้ปฏิสนธิคือเกิด
ตายจากภพภูมิที่แล้วเกิดทันทีนะแค่พวกเราที่สร้างสมบุญกุศลจากภพภูมิที่แล้วเต็มเปี่ยมแล้วในดวงจิตนั้นก็มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเป็นจิตดวงเดียวกันนะมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันคือบุญกุศลที่ทำมาเต็มละเราทั้งหลายก็ให้รู้ได้ว่าสิ่งที่เราได้มาจากภพภูมิที่แล้วมาสู่ภพภูมินี้คือภพภูมิของมนุษย์เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่เราทั้งหลายนั้นได้ติดเนื้อติดตัวติดใจเรามาอื่นใดแล้วไม่มีนะนี่คือสมบัติที่แท้จริงของเราคือบุญกุศลที่เรานั้นได้สร้างสมไว้เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงสอนอย่างเนี้ยสอนว่าเรานั้นกว่าจะได้เกิดในภพภูมิสุคติภูมิคือภพภูมิของมนุษย์เนี่ยยากเปรียบเสมือนกับเต่าตาบอดนะเต่าตาบอดอยู่ในทะเลหลวงใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลนะร้อยปีเต่าตัวนี้จะโผล่ผุดว่ายขึ้นมาเหนือพื้นน้ำขึ้นมาเอาคอนะชูขึ้นมาจากผิวน้ำร้อยปีก็ขึ้นมาทีเองร้อยปีก็ขึ้นมาทีเองพระองค์ทรงเปรียบว่าถ้ามีแอกคือแอกที่เป็นวงกลมนะไม่ใหญ่นักเหมือนกับยางเนี่ยนะยางมงรอยอยู่ในทะเลนั้นร้อยปีเต่าตาบอดก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาตัวเองนั้นจะขึ้นมาตรงไหนก็ขึ้นมามองไม่เห็นเป็นเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาทีร้อยปีโผล่ขึ้นมาทีความยากของเต่าตาบอดที่จะเอาคอที่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำแล้วสอดเข้าไปในแอกนั้นจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนเนาะสักกี่ครั้งต้องโผล่ขึ้นมาสักกี่ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลา100ปีนี่คือความยาวนานของเต่าตาบอดที่จะโผล่ขึ้นมาแล้วคอนั้นสอดเข้าไปในแอกวงกลมนั้นความยากขนาดนี้นะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่มันจะมีความบังเอิญว่าคอนั้นสอดเข้าไปในแอกนั้นได้ความยากขนาดนี้ก็ยังมีเท่ากับการที่เรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์เวลาที่จะต้องสะสมบุญกุศลนะที่จะทำให้เรานั้นได้มาอุบัติบังเกิดในภพภูมิของสุคติภูมิคือภพภูมิมนุษย์เนี่ยยากเกินกว่านั้นอีกใช้เวลามากกว่าเต่าตาบอดที่ร้อยปีโผล่ขึ้นมาทีแล้วคอสอดเข้าไปในแอกกลมนั้นนี่เรียกคือความยากของการที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าชีวิตของเรานั้นกว่าจะได้เป็นมนุษย์ต
ยากแสนยากอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะเราจะมีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในภพภูมิที่เรียกว่าสุคติภูมิยากอย่างนี้นี่หนอเมื่อเป็นชีวิตที่ เกิดมายากแล้วเรียกว่าเป็นชีวิตที่มาสู่ภพภูมิที่เรียกว่าสุคติภูมิยากอย่างนี้ชีวิตของเราก็น่าจะมีคุณค่ามีคุณค่าอยู่ไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละ10 ปีกี่10 ปีละชีวิตนั้น ทรงสอนว่ามีคุณค่าคุณค่ามากเหลือเกินเพราะเราต้องสร้างสมบุญกุศลมามากมายเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเรามีความซาบซึ้งเข้าถึงจิตถึงใจเราก็จะต้องมีความฉุกคิดว่าชีวิตที่เราเกิดมานั้นนะเราเกิด มาทำอะไรกันหนอเกิดมาทำอะไรกันสุคติภูมิเป็นภพภูมิที่หาความสุขได้โดยไม่ยากอันมีภพภูมิของมนุษย์เป็นต้นนอกจากภพภูมิของมนุษย์แล้วยังมีภพภูมิของ เทวภูมิเทวดานอกจากนั้นก็ยังมีภพภูมิของพรหมภูมิภพภูมิของเทวดาภพภูมิของพรหมเป็นภพภูมิที่อยู่ในสุคติภูมิแต่ภพภูมินั้นเทวดาเทวภูมิก็ดีพรหมภูมิก็ดีเป็นภพภูมิที่มี ความสุขที่ปราณีตยิ่งกว่าความสุขที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความสุขภพภูมิที่เราเรียกว่าเป็นภพภูมิมนุษย์เริ่มอยู่ในสุคติภูมิ เราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของเราที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาแล้วเนี่ยนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่10 ปีแล้วเรามีความสุขจริงหรือนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงให้เรานั้นได้ใคร่ครวญพิจารณา ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะใคร่ครวญพิจารณาได้ให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตกว่าจะเกิดมานั้นยากอย่างนี้เมื่อเราได้เกิดมาแล้วชีวิตที่มีความที่เราจะได้มาซึ่งความเป็นมนุษย์เราต้องมีสมบัติ ของความเป็นมนุษย์คือบุญกุศลที่เราได้ติดเนื้อติดตัวติดใจเรามานั่นแหละคือสมบัติอันรำคาสมบัติเมื่อเรา เกิดมาแล้วถ้าเราไม่รู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธองค์ว่าบุญกุศลอะไรล่ะที่เรานั้นได้ก็ทำมาเป็นบุญกุศลที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชีวิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ไม่รู้หนทางของชีวิตว่าชีวิตเกิดมาทำอะไรนะแต่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น
เรามีสมบัติคือบุญกุศลคือกุศลกรรมบถ10หรือถ้าแยกออกจากกันก็คือเรื่องของการประพฤติทางกายของเราที่ถูกต้องกายของเราถูกต้องวาจาของเราถูกต้องทำในสิ่งที่ไม่ผิดถูกตรงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้บุญกุศลที่เราได้มาก่อนที่มาเป็นมนุษย์นี้ก็คือบุญที่เกิดจากการที่เรานั้นมีกายของเราแล้วไม่เอากายของเรานั้นไปเบียดเบียนชีวิตบุคคลหรือสัตว์อื่นๆไม่ได้เบียดเบียนกันไม่ไปพร่าชีวิตกันนี่คือชีวิตที่เราทั้งหลายได้สั่งสมมาก่อนที่จะเป็นมนุษย์คือไม่เอากายไปเบียดเบียนกันชีวิตสัตว์อื่นไม่เอากายของเราไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของคนอื่นที่เขาหวงแหนไม่เอากายของเรานั้นไปทำการกระทำที่ผิดประพฤติผิดในกามในรูปภรรยาสามีของคนอื่นนี่คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้สอนว่าเราจะได้สมบัติคุณสมบัติที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีลักษณะนิสัยแห่งชีวิตที่เป็นผู้ไม่เอากายไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นทรัพย์สมบัติของคนอื่นไปเบียดเบียนสิ่งที่มีบุคคลเขาเป็นเจ้าของอยู่เขารักเขาหวงแหนอยู่นอกจากนั้นสมบัติทางวาจาวาจาของเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นวาจาที่ถูกต้องเป็นวาจาที่ไม่เบียดเบียนกันคือคำพูดของเราจะต้องมีคำพูดที่ไม่ไปทำให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ทรมานมีความทุกข์ใจคนอื่นจะไม่มีความทุกข์เพราะคำพูดของเราคำพูดของเราที่พูดไปแล้วไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นก็คือคำพูดที่ไม่ทำให้เขาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วบุญกุศลที่เราได้มาเป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นั้นก็คือการที่เรามีศีล5ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะข้อ4ก็คืออยู่ในศีล5นั่นเองแล้วสมบัติอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็คือชีวิตที่เรานั้นมีความเป็นอยู่กันอย่างเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตคือเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองนั้นเราควรจะเข้าใจในเรื่องของการที่เราได้อุบัติบังเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะว่าคุณสมบัติที่เราจะต้อง
หวงแหนรักษาไว้ก็คือชีวิตที่เรานั้นจะต้องมีศีลกันนั่นเองศีลห้าแค่ศีลห้านะเพราะนั้นถ้ามาเปรียบเทียบกับกรรมบท10ก็จะอยู่ในกาย3กายที่การเอากายของเรานั้นไปกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเอาวาจาของเราพูดไปในสิ่งที่ถูกต้องกาย3วจีกรรม4แล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งก็คือมโนกรรม3มโนกรรม3ก็คือทางใจของเราจะต้องไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นก็ใจเพ่งเล็งก็คือคิดแค่คิดนะต้องมีกุศลกรรมบท10กุศลอย่างนี้ใจของเราต้องเป็นกุศลนี้ว่าจะไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นในทางไม่ชอบ2จะมีความไม่พยาบาทเบียดเบียนอันที่3ก็คือมีใจที่เรานั้นมีความเห็นที่ถูกตรงนี่คือทางใจจิตใจของผู้ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ได้เกิดมาในภพภูมิของสุคติภูมิที่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนุษย์ยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงชี้ไปเห็นว่าชีวิตที่เราจะเรียกว่าเป็นผู้มีใจสูงได้จึงจะเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกแต่ถ้าเราเป็นผู้มีใจสูงประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกพระองค์ทรงสอนว่าต้องเกิดจากการฝึกตนเห็นไหมที่เราเกิดมาเราต้องฝึกนะฝึกเดินฝึกนั่งฝึกกินฝึกเรียนรู้ศึกษาต่างๆนั่นคือฝึกเรียนรู้ศึกษาว่าเป็นชีวิตที่อยู่กันอย่างความสุขสงบเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะต้องฝึกตัวเราให้เป็นไปตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้มิฉะนั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเราสับสนชีวิตเราเอ๊ะทำไมเราเกิดมาในสุคติภูมิเป็นภพภูมิที่มีความสุขแล้วทำไมมันเราทั้งหลายจะพิจารณาใกล้ควรว่าเอ๊ะชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีความสุขกันเนี่ยเอ๊ะที่เรียกว่าสุคติภูมิที่เป็นภพภูมิมนุษย์ที่เราได้มาเราจะเห็นว่าก็ยังมีความทุกข์ปานนี้มีทุกข์ไหมพวกเราถ้าเราไม่ได้สดับคำสอนของพระองค์นะเราจะไม่สามารถที่จะพิจารณาใกล้ครวญได้ว่าชีวิตเราที่เกิดมาเนี่ยความสุขที่เราได้มาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ความสุขที่เราแสวงหาได้มาแล้วเราต้องการความสุขนั่นนะซึ่งเป็นสุคติภูมิเนี่ยใจของเรายังบอกมันยังไม่อิ่มไม่เต็มหนึ่งก็ใจดวงนี้มันมีอะไรที่มันพร่องอยู่มันขาดตกบกพร่องอยู่ในความรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่มันสามารถที่จะให้ความสุขและดีกว่านี้ใช่ไหมเพราะนั่นนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายถ้าเราไม่มีโอกาสมาหยุดชีวิตของเราหยุด
เรื่องของจิตของใจของเราบ้างหยุดมาหยุดชีวิตหยุดมาทำอะไรหยุดมาใคร่ครวญมาพิจารณาสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขที่เรียกว่าเป็นพระพรหมที่สุคติภูมิให้สมกับชื่อว่าเป็นพบภูมิแห่งสุคติภูมิคือมนุษย์เพราะว่าใจของเรามันยังขาดยังพร่องอยู่ถมไม่เต็มในสิ่งที่เรานั้นปรารถนาต้องการแล้วมีความสุขใจของเราปรารถนาต้องการสิ่งใดๆแล้วถ้าได้สมความปรารถนาเราบอกมีความสุขนะถ้าไม่สมความปรารถนาใจของเราก็ยังพร่องอยู่ถึงแม้ว่าภพภูมินี้เป็นสุคติภูมิแต่ความที่เรานั้นปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราเรียกว่าเป็นทุกข์เห็นไหมทุกข์ไหมเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้สมใจมองหยาบๆก็จะมองเห็นได้จริงที่พระองค์ทรงตรัสแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ยิ่งไปกว่านั้นอีกแค่มีความปรารถนาจะได้สมความปรารถนาหรือไม่ได้สมความปรารถนาก็ตามแหละนะไม่ต้องรอให้มันไม่สมความปรารถนาหรอกแค่ปรารถนาพระองค์ทรงตรัสว่ายามใดที่เราปรารถนาต้องการสิ่งใดๆแล้วขณะนั้นให้รู้เลยว่าเราก็ใจเป็นทุกข์เสียแล้วใช่ไหมทำไงเราจะเย็นนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอว่ามันไม่สมปรารถนาจึงเป็นทุกข์แต่พระองค์ทรงชี้เห็นว่าแค่ปรารถนาแล้วนั่นแหละความปรารถนาเกิดขึ้นยามใดทุกข์เกิดขึ้นยามนั้นนี่คือสติปัญญาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราที่ทรงสอนให้เรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตคำสอนให้เรานั้นได้รู้เรื่องตัวของเรานี่เองไม่ได้เรียนรู้เรื่องคนอื่นเรียนเรื่องรู้ให้รู้เรื่องตัวของเราว่าตัวของเรานี่มีกายมีวาจาเนี่ยมีกายหนึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวของเราแต่นอกจากกายแล้วมันยังมีอีกส่วนหนึ่งคือจิตคือใจจิตใจเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นของจริงมีจริงที่มีอยู่ที่เป็นชีวิตที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยที่เรียกว่าเป็นตัวเราเนี่ยทุกคนมีเหมือนกันหมดคือมีกายหนึ่งมีจิตมีใจอีกหนึ่งกายนั้นเป็นส่วนของรูปธรรมกายของเราที่จะดำเนินไปด้วยการกระทำการกระทำของชีวิตเราการงานต่างๆเลี้ยงชีพต่างๆเรากายดำเนินไปมีวาจาคือปากของเราเนี่ยมีคำพูดที่สื่อเป็นสื่อสารทำให้เรานั้นรู้และเข้าใจอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความที่เรียกว่าเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมเป็นสังคมต้องอยู่ร่วมกันอยู่คนเดียวไม่ได้นะถ้าอยู่คนเดียวเราจะมีข้าวกินไหมเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวในโลกนี้อยู่คนเดียวเราจะมีข้าวกินไหมเราจะมีบ้านอยู่ไหมฮะเราจะต้องสร้างบ้านเองใช่ไหมฉาบปูนโบกปูนสร้างถ้าตัวคนเดียวไม่สามารถที่จะมีความสุขได้อย่างนี้นะเราต้องอาศัยชีวิตของคนอื่นนะที่ทำให้เราเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เรานั้นเป็นชีวิตที่มีได้ที่เราปรารถนาต้องการในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเพียงคนเดียวหาไม่ได้อย่างนี้หรอกนะถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะ
ได้สิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราแล้วเรามีความสุขได้อย่างนี้แน่นอนเพราะเราไม่มีความสามารถในสิ่งต่างๆทั้งนั้นทั้งหมดดังนั้นเราจะต้องอาศัยชีวิตอื่นๆที่เขามีความรู้มีความสามารถแล้วแลกเปลี่ยนกันอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพากัน นี่แหละคือชีวิตที่เราทั้งหลายอยากจะบอกว่าถ้าเรานั้นไม่ได้มาพิจารณาใคร่ครวญอย่างนี้เราจะไม่รู้ว่าชีวิตที่เราได้มายากแสนยากแล้วเราเกิดมาแล้วชีวิตที่ยากแสนยากก็น่าจะมีคุณค่าถ้ามีคุณค่าอย่างนี้แล้วแล้วชีวิตเราควรจะทำอะไร เกิดมาแล้วมาทำอะไรกันนะแต่ชีวิตที่เราได้มาเราได้ชีวิตมาแล้วเราจะเห็นว่าเราได้กายของเรามาเป็นชีวิตเราก็จะเห็นว่ากายนั้นทำยังไงมันถึงจะสะดวกสบายและมีความสุขนะเราก็พัฒนาสร้างสรรค์ เสาะแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่ากายของเราที่เราเห็นว่าถ้าสะดวกสบายและมีความสุขเราจึงปรารถนาให้กายนี้มีความสุขแล้วเราบอกว่าจะมีความสุขแต่พระองค์ทรงสอนว่า เราจะอาศัยซึ่งกายนี้แล้วเป็นสุขนั่นเป็นสิ่งที่หาไม่ได้กายของเราพระองค์ทรงสอนว่ามีแต่ทุกข์เราจะมาอาศัยกายนี้ให้มีสุข ไม่มีนี่คือสัจธรรมความเป็นจริงเพราะนั้นเราทั้งหลายเห็นไหมเห็นกายของเรายามใดกายของเราเป็นไปได้อย่างเราต้องการเรามีความสุขใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะกายของเราสวยสดงดงามกายของเรานั้นมีผมขนเล็บฟันหนังมีความสวยสดงดงามยามใดเราพอใจแล้วเราก็มีความสุขเรา สมใจพอใจในกายของเรานะเราบอกเรามีความสุขเนื่องจากกายนี้ของเราแต่พระองค์ทรงสอนว่านั่นเป็นความเห็นความรู้ความเห็นที่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่จริงเราเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงไม่มีทิฏฐิชุกรรมเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงนะ เพราะเรานั้นมีความเชื่อความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงนี้แหละชีวิตที่พระองค์ทรงดำเนินมาเพื่อจะตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจึงอุบัติขึ้นว่าความเห็นที่ถูกที่ตรงนั้นเป็นอย่างไรเราเห็นกายของเรานั้นสวยงามเป็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนของ ความรู้ความเห็นของจิตของใจเราแต่ผู้ทรงตรัสว่ากายนี้เป็นของไม่งามกายเนี้ยรูปกายของเราเนี่ยเป็นของไม่งามใครเห็นกายของเราเป็นของไม่งามบ้างอะชีวิตที่เกิดมาแล้วส่องกระจกเขาใดก็ถึงแม้จะคนสวยคนหล่อแล้วก็ส่องแล้วก็มันสวยก็ดีนะก็จริง แต่คนที่ไม่สวยไม่รอเท่าไหร่ส่องกระจกไปแล้วดูตบแต่งลงแต่งร่างกายมันดูดีดูงามส่องทีไรก็สวยกันนั่นน่ะนะมองข้างซ้ายทีข้างขวาทีดูแลร่างกายของเราจนกระทั่งงามนะเนี่ยนะสวยนะนะเพราะนั้นเราเห็นกายเรายามใดเราก็ไม่เห็นตรงตามที่พระองค์ทรงตรัสเลยไม่เห็นเลยว่ามันไม่งาม แต่เห็นที่ไรมันไม่งามเราก็พยายามทำให้มันงามปรุงแต่งใช่ไหมตกแต่งใช่ไหม
นะมันสกปรกเหงื่อใครหลายย้อยก็ทำให้มันไม่มีเหงื่อไม่มีใครนะมันมีกลิ่นไม่ดีไม่ดีกลิ่นตัวของเราเราก็หาสิ่งต่างๆที่มากำจัดความที่กายของเรานั้นจะต้องมีกลิ่นที่ดีๆนะมีกลิ่นที่น่าชื่นชมนะสูดดมแล้วก็มีความพอใจนะ เพราะฉะนั้นชีวิตที่เราเห็นวิปริตคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอันที่หนึ่งก็คือเราเห็นของไม่งามว่างามคือกายนี้เห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นไหมเห็นกายของเรานี่มีแต่ทุกข์ผู้ทรงทรงตรัสเราเห็นว่า กายนี้ก็มีสุขนะเราก็จึงถามมันจะสุขเท่าไรยันใดที่มันมีทุกข์เราก็ไม่ยอมรับนะเราก็ต้องพยายามท่านยังไงทุกข์มันไม่มีที่กายนะแต่พระองค์ตรัสเราจะหาความสุขจากกายนะหาไม่ได้นะหาไม่ได้หรอกที่แท้จริงความสุขที่กายเนี้ยที่ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงไม่มีเพราะนั้นตรงนี้ เราทั้งหลายก็ต้องบางคนบางท่านอาจเคยได้ยินได้ฟังนะความวิปริตคลาดเคลื่อนของเรื่องของชีวิตเราเนี่ยนะที่พระองค์ทรงตรัสไว้กายเห็นว่าสิ่งที่ไม่งามว่างามนี่คือความคลาดเคลื่อนที่หนึ่งเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนี่คือความคลาดเคลื่อน ความเห็นที่ไม่ตรงต่อสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไม่มีเที่ยงก็คือความที่ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไม่เปลี่ยนไม่แปลงคงที่อยู่นี่คือความคลาดเคลื่อนของความรู้ความเห็นของเรา และความคลาดเคลื่อนวิปริตคลาดเคลื่อนตัวสุดท้ายคือเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนตั้งอยู่ได้แต่พระองค์ทรงเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นชีวิตที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายแค่ต้องมาใคร่ครวญดูว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้จริงไหมกายของเราไม่งามเราก็พิจารณาไปเลยนะเราก็มาเนี่ยมาเรียนรู้ภาษาศาสนาซึ่งสอนให้เรานั้นมาเรียนรู้เรื่องชีวิตใช่ไหม กายของเราไม่งามพระองค์ทรงตรัสว่ากายของเราเนี่ยมีอาการ32นะมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี้นะมีอาการ32เรารู้จักกี่อย่างเนี่ยรู้จักแล้วมีความเห็นไหมความรู้ความเห็นที่ถูกตรงต่อพระองค์ที่ทรงสอนไหมอาการ32ที่อาการ32เราก็ยังไม่ได้ใคร่ครวญเลยผมขนเล็บฟันหนังก็คงเห็นนะเพราะมันอยู่สิ่งหยาบๆภายนอกของอวตารภายแต่ที่มันอยู่ข้างในเราไม่เห็นมีเนื้อเนื้อของเราเคยเห็นเนื้อไหมเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเนี่ยเคยเห็นไตไหมมันเป็นยังไงอ่ะฮะไตของเรายังไม่เห็นเลย มันอยู่ข้างในเราไงเราจะเห็นนะเห็นไหมแต่เราสิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละเรามีหนังหุ้มอยู่เนี่ยนะเราคิดว่าสิ่งต่างๆแล้วมันงามมันสวยนะแท้จริงนี่มันมีสิ่ง5อย่างที่ปกปิดไว้ปกปิดความไม่งามไว้นะคือมีผมของเราเนี่ยปกปิดไว้ผมขน
นะขนปกปิดว่าเล็บฟันหนังลองเอาฟันออกนะคนที่แก่แล้วขอทานไว้นะไม่แก่ก็ได้คนที่ฟันมันหักไปหมดแล้วเนี่ยจะหนุ่มจะสาวไงลองดูสิไม่ต้องไปใส่ฟันปลอมอ่ะฮะมันดูไม่สวยใช่ไหมไม่งามใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างห้าอย่างเนี่ยที่มีของภายนอกที่เราจะเห็นว่ามันงามนะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าเอ้ยร่างกายของเรามันงามมันไม่งามเราก็ต้อง ตกแต่งให้มันงามเนี่ยฟันเรามันเกย์ไม่ต้องมันหักหรอกนะหักแล้วเราก็ต้องไปหามาซ่อมมาแซมไปทําฟันกันดีเท่าไหร่นะแพงไหมฟันเนี่ยฮะกว่าจะได้สิ่งที่สวยๆแล้วทําให้เรามีความสุขนะเราจะต้องทํางานทําการหัวสุขสุนไปเท่าไหร่นะฟันเกิดมาแล้วนะฟันของเรานั้นมันเกย์ไปมันเบี้ยวไปนะมันเงิงมันยังไงนะมันไม่เหมือนกับใจที่เราเลือกค่านิยมของ ของสังคมด้วยเอออย่างนี้ต้องสวยอย่างนี้ไม่สวยนะฟันเกย์มันเงิงฟันเหยินเนี่ยนะฟันแล้วไม่เข้าไงมีบางคนฟันแล้วไม่เข้านะคุณไม่เข้าไปในปากฮะพอยิ้มออกมาทีไรนะฟันเหมือนกันมันจะอยู่นอกปากนะนั่นเราก็ต้องไปจัดฟันนะไปทำฟันเนี่ยเราต้องพยายามทําที่มันจะทําให้เรานั้นดูดีแล้วก็ดูงามมาแต่แท้จริงกว่าจะได้สิ่งที่เรางามแล้วเราบอกพองามแล้วมีความสุข แล้วกว่าจะได้ความสุขทีมันสมใจแล้วถ้ามันทําอย่างที่ถูกใจเราเออมันรับกับใบหน้าเราเนี่ยมันสวยอย่างเงี้ยนะเขาก็ชมอย่างนี้สวยอย่างเงี้ยนะเราก็แหมชื่นชมเราก็ยึดว่าเราต้องทําผมนี้เวลาเราไปทําผมที่ไรไหมเข้าร้านตัดผมที่ไรเราก็บางทีบางครั้งไม่ได้ดังใจนะช่างไม่เหมือนกับใจที่เราต้องการนะทําไม่ได้ดังใจเราเออบางทีบางครั้งไม่ถูกใจหรอกช่างวันนี้ทำแล้วเออยึดถูกใจแต่พอไปช่างทำผมร้านใหม่บางทีไปเข้าไปไม่เหมือนช่างคนนี้เลยไม่ถูกใจนะเพราะนั้นกว่าจะได้สิ่งที่ถูกใจทำให้เรามีความสุขแม่เราต้องเลือกต้องเฟ้นนะต้องไขว่ต้องคว้าต้องแสวงหากว่าจะได้ความสุขเกิดจากที่ร่างกายของเราแต่ละที่แต่ละทีเนี่ยแม่เราเหนื่อยนะเราเหนื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยไหมชีวิตนะนะ ผมขนเล็บเนี่ยเล็บของเราเนี่ยนะเล็บเนี่ยคนมีเล็บไหมฮะมันยาวแล้วเนี่ยมันก็ไม่งามขี้เล็บก็มีบางทีมันก็ให้สิ่งปฏิกูลมันก็เข้าไปสะสมในเล็บนะเราต้องตัดต้องทําดูแลต่างๆตัดแล้วสั้นแล้วก็ยังไม่ได้ต้องมาถูทะใบให้มันสวยให้มันรูปทรงให้มันดีไหม ทรงดียังไม่พอต้องมีสีด้วยนะต้องสีทาสีอย่างนี้นะต้องตาสีเล็บเล็บมือเล็บเท้าในทานะทาเล็บได้ยังไม่พอนะสีอย่างเงี้ยยังไม่พอทาแล้วมันก็เบื่อนะสังคมมันเปลี่ยนไปคือเขามีค่านิยมต้องประดับเพชรหน่อยนะมีอะไรพลอยปั๊บนะเคยไปทำป่ะนะแต่ไม่เคยทำนะแต่เห็นเหมือนกันนะแล้วเล็บนี่ต้องโปรยด้วยอะไรเม็ดมีเม็ดนะแล้วกว่ามันจะได้จึง ถูกใจเรามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนะมันเปลี่ยนแปลงค่านิยมเดี๋ยวอย่างนี้มันสวยนะค่านิยมนี้เออเราถูกใจพอค่านิยมของสังคมก็เปลี่ยนไปแล้วต้องอย่างนี้ถึงจะสวยเราก็ต้องเปลี่ยนตามอย่างนี้นะเปลี่ยนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสุขที่เราได้มานะไม่คงที่นะแล้วกว่าจะได้แต่ละทีแต่ละทีนะโอ้ยเราหาแสวงหาหมดสุขสุนเลยกว่าจะได้นะและที่สําคัญก็คือ มันไม่ได้ดั่งใจเรารักนะมันไม่สวยอย่างใจเรารักแต่แท้จริงแล้วมันสิ่งเป็นสิ่งปฏิกูลไม่งามขยังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละพระองค์ทรงตัดมีอาการ32อุทังปาทัตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตาจะปริญญโตมีหนังทุกคนมีหนังใช่ไหมหนังเนี่ยหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหนังหุ้มอยู่พระองค์ตรัสว่าปูโรนานะปการะอสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้ใช่ไหมหนังหุ้มเราอยู่นะที่เราเห็นว่าสวยๆงามก็ยังปานนี้นะ แค่หนังหุ้มยังไม่พอนะบางทีมันก็ไม่สวยเราต้องเอาเสื้อผ้ามาปกปิดใช่ไหมปิดมาบางที่ไม่สวยไม่งามนะเราก็ต้องสิ่งหาสิ่งมาปรุงแต่งฉาบทาเห็นไหมเล็บของเรา
ฟันของเราต้องปรุงต้องแต่งต้องฉาบต้องทามันถึงจะดูดีเหมือนกับสังคมที่เขามีค่านิยมอย่างนี้ดีและดีของใครคนบอกผิวขาวจึงจะดีนะแต่ไปดูพวกผิวดำนะชนผิวดำเขาบอกผิวดำจึงถึงจะว่าดีถึงว่าสวยนะเพราะนั้นดีดีของใครเป็นอย่างนี้แล้ว อย่างนี้แล้วมีความสุขเป็นความสุขของใครนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าเราไม่ได้พิจารณาใคร่ครวญว่าสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตที่เป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยก็มีเรื่องของอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของจิตเรื่องของใจเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นของจริงมีจริงอีกส่วนหนึ่งต่างหากล่ะที่พระองค์ทรงชี้กันมามันไม่ได้มีแค่กายแค่นี้ นะกายของเราเป็นรูปธรรมรูปธาตุที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นสภาวะเป็นสภาวะลักษณะมีสภาวะสภาพอะสภาวะลักษณะก็คือเป็นลักษณะเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นในลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าลักษณะเป็นศัพท์ของธรรมะที่เราสภาวะธรรมสภาวะธรรมทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงอะ มันยากนะแต่เราให้มาใคร่ครวญในสิ่งที่เป็นไปด้วยที่เราจะพิจารณาใคร่ครวญได้ตามที่พระองค์ทรงชี้ให้เราดูแต่ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะมาอยู่อย่างนี้นะมาหยุดชีวิตของเราเพื่อที่หยุดเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของกายของเราที่ต้องรับภาระหน้าที่ต้องทำโน่นทำนี่ นะภาระหน้าที่ที่เราต้องมีต่อครอบครัวการงานสังคมนี่เป็นชีวิตที่เราต้องทำนะถ้าไม่ทำชีวิตอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ทุกข์จะรุมเร้าตายแน่ถ้าไม่ทำนะทุกข์เพราะอะไรเพราะใจดวงนี้รู้ได้ว่าต้องทำต้องเรียนต้องรู้ต้องฝึกหัดจริงทำให้ชีวิตอยู่รอดมาได้แล้วพระองค์ก็ทรงรู้ต่อไปอีกว่ากายของเราเนี่ยนะเราจะไม่งามมีอาการ32พวกเราไปอ่านดูศึกษาดูสำหรับผู้ใหม่ผู้เก่าแล้วคงรู้รู้แล้วให้เห็นว่าเราได้พิจารณาใกล้ควรให้เห็นจริงๆไหมว่าเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกไตของเราเนี่ยมีจริงแล้วเราเคยพิจารณาไหมเคยเห็นไหมเคยสัดส่องเคยเรียนรู้ศึกษาไหมเคยใคร่ครวญไหมว่ามันสวยมันงามมันมีความรู้สึกอย่างที่เราปรารถนาต้องการจริงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจเคยเห็นหัวใจไหมตับพังผืดม้ามปอด เราเคยเรียนมาหัวใจของเรามี4 ห้องนะมี4 ห้องเคยเรียนมาไหมเคยเห็นไหมหัวใจ4 ห้องมันอยู่ข้างในเห็นไงเนี่ยนะนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะใคร่ครวญหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเคยเห็นปอดไหม ไส้ใหญ่ไส้น้อยหลับตาลงเถอะลองพิจารณาให้ควรมาอาจจะเคยเห็นไม่เคยเห็นก็เคยรู้นะไม่รู้ว่าแม่ครูบาอาจารย์เคยมาสอนนะแม้กระทั่งโลกเราก็เคยเรียนหนังสือกันมาไหมไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่หรือจะอาหารใหม่นะอาหารที่ทานก็ไม่ใหม่เรียกว่าอาหารใหม่เวลาเราขอทานไป อาเจียนออกมานะมันแสลงนะมันไม่ถูกใจนะจนกระทั่งใจบอกรับไม่ได้ออกไปอย่างนี้นะต้องอาเจียนออกมานะต้องอาเจียนออกมาเลยนะนี่เรียกว่าอาหารใหม่ขนาดก่อนที่จะเข้าไปนะมันสวยนะมันสะอาดนะสะอาดสวยงามนะมันไม่สวยไม่งามไม่สะอาดเราไม่อยากจะเอาเข้าไปในร่างกายของเราหรอกนะไม่ดีไม่อยากเข้าไปแต่เพราะมันดีมันสวยมันงามเราคิดเห็นมันสวยงามแล้วจึงเข้าไปข้างใน เข้าไปในกายของเรากินเข้าไปเราทานไปเป็นอาหารใหม่แต่พอมันไม่ดีมันไม่ถูกใจขึ้นมา
นะมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยมันก็ต้องสำรอกออกมาอาจารย์ออกมาขอประทานไปพอออกมาแล้วนี่แหละคืออาหารใหม่มันดีจริงไหมนะตอนที่เข้าไปมันดีใช่ไหมสวยใช่ไหมแล้วถ้ามันดีจริงมันออกมาแล้วเราก็เข้าไปใหม่สิมันดีอ่ะนะเป็นอาหารใหม่ซะแล้วนะ ถ้าอาหารอยู่อย่างนี้นะมันอยู่ในชามอยู่ทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอาหารปกตินะแต่ถ้าเป็นอาหารใหม่ของเราที่มีอยู่ในกายเราเนี่ยเป็นอาหารใหม่มันถูกต้องกายกับเราแล้วมันออกมาข้างนอกเนี่ยมันไม่สวยแล้วมันไม่สะอาดแล้วเป็นสิ่งปฏิกูลแล้วใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายจากพิจารณาได้ว่าเราไม่รู้แต่เราไม่เคยเห็นแล้วก็รู้ว่าพอเจียนออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ มันไม่สวยมันไม่งามแต่เราไม่เคยเห็นว่ามันเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเอ้ยมันอยู่ข้างนอกมันดีมันสวยงามอ่านนะพอเข้าไปข้างในเอ้ยมันไม่สวยแล้วนะไม่งามเนี่ยเราไม่ต้องการแต่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าที่ว่าเป็นตัวเรามีอาการ32เนี่ยแล้วเราบอกตัวเรานั้นงามสวยเห็นไหมยิ่งเป็นอาหารเก่านะอาหารเก่ามีไหมอาหารเก่าอาหารใหม่อาหารเก่า ไส้น้อยไส้ใหญ่ไส้น้อยไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ไส้เล็กๆนะไส้ใหญ่ก็ใหญ่นะที่อุณหภาพว่าเราก็แล้วกันไม่ใครไม่เคยเห็นก็ไปดูนะร่างกายของเราไม่ต่างกันหรอกนะไส้น้อยไส้ใหญ่ก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละนะไปดูเถอะนะอาหารใหม่อาหารเก่าก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละนะทุกคนก็มีหมดและอาหารเก่าเป็นไงอาหารเก่าก็คืออาหารที่พร้อมที่จะออกมาเป็นอุจจาระของพระตานาวายที่เรา ให้รู้ว่าผู้ทรงใหม่ไว้นี่คืออาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะเห็นไหมกระโหลกศีรษะเราเนี่ยมีเยื่อมันสมองขดนะเขาขาวอยู่ตอนเคยเห็นไหมถ้าไม่เคยเห็นลองผ่าเนี่ยเห็นคนผ่าก็โลกมาแล้วโอ้ยเราจะนี่เหลือตัวฉันอย่างเงี้ยนะเราคงจะทนไม่ได้นะ ว่าเออนี่เหรอมีอยู่ในตัวฉันที่มันสวยเหลือเกินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้มาสงบมาหยุดคิดพิจารณาเราจะไม่เห็นนะไม่มีความรู้สึกว่ามันจริงนะเนี่ยนะมันไม่งามจริงๆนะยิ่งมารู้ว่าใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะ แล้วก็มีไอ้สิ่งที่ว่าไปเนี่ยนะมี20ส่วนเลยนะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เรียกว่าธาตุดินแล้วมีอีกส่วนหนึ่งก็คือดีเสลดหนองดีมีไหมดีเสลดหนองดีก็เป็นตรงเป็นเลวๆนะเสลด มีเสลดไหมทุกคนขอประทานอภัยน้องมีใช่ไหมดีเสลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมูกรู้จักน้ำมูกไหมน้ำไขข้อน้ำมูดรู้จักน้ำมูดไหมที่พระองค์ทรงสวดขึ้นมาตั้งนานแล้วน้ำมูดรู้จักไหมฮะ มีที่ตัวเราแต่พระองค์ทรงตัดมาน้ำมูดนี้ท่านเขียนไว้ทับศัพท์นะน้ำมูดคือน้ำมูกก็คือน้ำมูกที่ไหลมาน้ำมูดก็คือขอประทานอภัยปัสสาวะนั่นเองน้ำมูดซึ่งมีอยู่ที่ตัวเรานะตอนเด็กๆเวลาเราเป็นเด็กนะพ่อแม่เราเป็นไงโอ้ยต้องเช็ด อุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะมันสวยงามจริงไหมเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเรานะพ่อแม่เราก็ทำนะทนทำนะต้องเป็นของคนอื่นเนี่ยนะแต่เป็นของลูกอ่ะทําได้ไหมทําได้หมดอ่ะแม่ยอมได้หมดพ่อแม่ทําเลี้ยงลงมาเนี่ยทําได้หมดของแม่งามสกปรกขนาดไหนรังเกียจขนาดไหนก็ทําแม้กระทั่งของตัวเองยังไม่อยากจะจับไม่อยากจะต้องเลยวะเพราะมันของแม่งามนะนะ ภาษาวะอุจจาระของเราเนี่ยก็ยังไม่อยากจะถูกจะต้องของตัวเราเองใช่ไหมในภาษาอะไรของคนอื่นนี่เป็นของลูกแต่พ่อแม่ทําได้เห็นไหมนี่ใกล้วันพ่อแล้วนะเนี่ยใช่ไหมวันพ่อแห่งชาติ
นึกถึงคุณพ่อถึงคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุญคุณต่อเราบ้างยังไม่นึกหรอกนึกไม่ถึงหรอกถ้าไม่มาอย่างเราถ้าไม่มานั่งสงบใจเรียนรู้เรื่องของชีวิตอย่างพวกเราอย่างนี้นะยังไม่รู้ซึ้งถึงบุญคุณของบิดามารดาไม่รู้ถึงมันบุญคุณของบิดามารดาที่พระองค์ทรงตรัสรู้รู้ที่ว่า บุญคุณนี้ทดแทนเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะชีวิตของลูกนะที่จะต้องเลี้ยงดูทดแทนไงไม่หมดนะไม่หมดไงท่านพระองค์ทรงตรัสว่าเปรียบเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเราจะตอบแทนคุณพ่อแม่เราเอาพ่อแม่มาเลี้ยงไว้บนบ่าทั้งสองข้างพ่อไว้ข้างหนึ่งแม่ไว้ข้างหนึ่งทําการดูแลให้มีชีวิตอยู่ป้อนน้ําป้อนข้าวนะเช็ด ปัสสาวะอุจจาระทำความสะอาดจนกระทั่งท่านแตกดับตายไปทำได้ยากไหมที่จะทำได้ดูแลท่านขนาดนั้นนะเรียกว่าตอบแทนบุญคุณท่านแต่พระองค์ทรงบอกบุญคุณที่เราตอบแทนนั้นก็ยังไม่หมดเลยเห็นไหมยังไม่หมดเลยนะว่าบุญคุณพ่อแม่ที่มีก่อนเราที่เลี้ยงเรามาเนี่ย กับการที่เราเลี้ยงดูพ่อแม่เราเลี้ยงมาดูแลที่บ่าที่ไหล่ทั้งสองข้างจนกระทั่งท่านแตกดับตายไปแล้วเนี่ยทุกเราต้องทุกข์ทรมานขนาดไหนต้องวุ่นวายกายวุ่นวายใจขนาดไหนที่ดูแลพ่อแม่ที่อยู่บนบ่าทั้งสองข้างเราเนี่ยรับตาดูสิแม้นป่านนี้พระองค์ทรงตรัสยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณท่านได้หมดเลยเห็นไหมแล้วเราจะรู้ยังไงเนี่ย ว่าพ่อแม่มีบุญคุณมากขนาดนี้เชื่อไม่รู้หรอกถ้าไม่มาทําอย่างพวกเราไม่มาเรียนรู้เรื่องชีวิตว่ามีกายนะว่ามีจิตมีใจนะไม่รู้นะแล้วรู้ให้มันถูกตรงว่ากายเราเป็นอย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่างนี้เรารู้จักชีวิตแล้วที่มันรวมกันทํางานกันเนี่ยนะถูกตรงไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไว้ ถ้ายำใดที่ยังไม่มาเรียนรู้อย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตถึงใจถึงความรู้สึกว่าชีวิตของเราที่เราได้มานั้นเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากน้อยเพียงใดไม่สามารถรู้พอเราไม่สามารถมาทําความสงบมาหยุดชีวิตเราให้มันหยุดบ้างชีวิตเราเนี่ยมันหยุดนิ่งบ้างนะชีวิตที่เรามาหยุดนิ่งเนี่ยกายเราหยุดนิ่งบ้างวาจาเราหยุดนิ่งบ้างแล้ว ใจของเราเราจะเห็นใจใจนี่เรามีจิตใจเป็นนามธรรมธาตุเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาหยุดชีวิตเราจะไม่เห็นใจตรงนี้นะว่าใจตรงนี้คืออะไรแล้วมันมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรมีสภาวะลักษณะเป็นอย่างไรไม่รู้เรามาทําชีวิตให้หยุดนิ่งกายเราหยุดละวาจาเราหยุดได้ทําไม่ยากแต่ ใจของเราสิทำยังไงเนาะมันถึงจะหยุดบ้างนะถ้าใจไม่หยุดก็ไม่มีทางทําชีวิตให้หยุดได้เมื่อชีวิตไม่หยุดชีวิตก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตได้เหมือนน้ําเนี่ยน้ําที่มีตะกอนเนี่ยถ้าตะกอนมันยังไม่นอนก้นมันก็ยังไม่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในแก้วน้ํานั้นนะว่ามีสิ่งใดๆบ้างไม่เห็นตรงตามความเป็นจริงอะ ถ้ายำใดที่น้ําจะตะกอนจะนอนก้นได้มันต้องนิ่งก่อนถ้ามันไหลอยู่มันจะนิ่งนะมันตะกอนมันก็ขุ่นขึ้นมาเปรียบเสมือนกับชีวิตของเรามันกับจิตกับใจของเราใจของเรานั้นมีเหมือนกับตะกอนนอนก้นที่ฟังอยู่ในจิตในใจของเราอยู่เรียกว่ากิเลสนะกิเลสที่เป็นเหตุทําให้เรานั้นต้องทุกข์นะมันอยู่กับใจของเราเนี่ยมันฟุ้งขึ้นมามันนอนยำใดที่ มันยังไม่แสดงตัวมันออกมาเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะแต่มันแสดงอาการกับกิริยาการของเขาออกมายามใดใจตรงนี้ที่มีตะกอนนอนก้นคือกิเลสนั่นแหละที่มันอยู่กับใจเราเนี่ยนะทนฟูขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาเช่นว่าใจตรงเนี้ยมันเหนื่อยมันหนักมันเร่ามันร้อนมันกระวนกระวายมันหดหู่มันท้อถอยมันขุ่นมันมัวมันเศร้ามันหมองนะ
ทุกข์ไหมนี่แหละคือชีวิตที่เราทั้งหลายจะรู้ว่าทําไมจึงบอกว่าเราไม่สามารถเห็นสัจธรรมความจริงที่พระองค์ทรงตัดได้อย่างนั้นอย่างนั้นเช่นบุญคุณของพ่อแม่เราเราไม่สามารถเห็นได้เพราะเรายังไม่สามารถหยุดชีวิตของเราได้นะไม่สามารถมาหยุดใจของเราให้ใจของเรานั้นมันหยุดบ้าง นะแต่ใจของเรามันฟูขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาตะกอนนะกิเลสมันฟูมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลานั่นนะฟุ้งไหมล่ะขัดใจเงี้ยนะฮะมันขัดใจมันฟุ้งมาละใจฟุ้งเงี้ยฟุ้งไหมใจหดหูเงี้ยหดหูไหมมีไหมนี่แหละคือสิ่งที่มันนอนอยู่ในใจของเราทุกคนไม่ต่างกันใจดวงเดียวกันนะแต่คนทุกคนมีใจคนละดวง จิตใจเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีจริงอะนะจะปฏิเสธไม่ได้แต่เราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยศึกษานะซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตของเราและมันบงการชีวิตเรานะมันบงการชีวิตเราว่าชีวิตเราจะสุขจะทุกข์เนี่ยมันที่เราเห็นว่าเออแค่กายทำให้เราสุขได้ทำให้เราทุกข์ได้ แต่ถึงแม้กายจะมีสุขเคยเห็นไหมกายมีสุขแต่ใจมันก็ร้อนอ่ะที่ว่าใจมันยังไม่สุขอ่ะใจมันยังไม่สงบใจมันยังไม่หยุดไม่นิ่งใจมันเร่าร้อนมันจะยังทำงานหมุนติ้วอยู่มันยังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ใช่ไหมแต่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ ว่าสําคัญแล้วจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ใจเช่นเราต้องการให้กายมีความสุขนะมันร้อนใช่ไหมมันร้อนเราก็ไปหาเครื่องทําให้สภาพกายของเรานั้นมันอบอุ่นมันอุ่นพอดีนะมันเย็นนะเย็นอย่างนี้พอดีแล้วมันก็เย็นไปอย่างนี้นะพอมันเย็นไปแล้วว่ามันเย็นไปแล้วมันหนาวไม่สุขละ เราต้องไปหาสิ่งต่างๆมาบำบัดเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นมันอุ่นพอดีนะอย่าเย็นเกินไปอย่างเงี้ยเย็นเกินไปไม่ดีไม่สุขเนี่ยชีวิตของเราก็จะต้องเป็นไปด้วยการที่จะต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอามาเพื่อทําให้กายของเรานั้นพอดีแล้วเรามีความสุขนะกายของเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันหิวนะพอเราทานอาหารเข้าไปมันอิ่มนะมันอิ่ม อิ่มแล้วเราบอกมีความสุขหิวแล้วเราบอกมีความทุกข์ใช่ไหมแต่เราก็ต้องการความสุขเราก็ต้องไปหาสิ่งต่างๆนะเอามาใส่ในร่างกายเราคืออาหารแล้วให้เราอิ่มแล้วเรามีความสุขแล้วเราบอกเรื่องเนี่ยสุขแต่เราไม่เคยเห็นเรื่องสุขจริงเลยนะพอร่างกายของเรามันหายหิวแล้วแล้วมันอิ่มนะอิ่มแล้วมีความสุขจริงไหมหายหิวต่างหากนะมันหายหิวต่างหากจึงมีความสุขนะ แต่ถ้าไม่หายหิวมีความทุกข์นะพอมันหายหิวแล้วเราบอกว่ามีความสุขเราก็จึงติดว่าเออถ้ากินอาหารให้อิ่มอย่างนี้นะแล้วมีความสุขแต่เราไม่บอกกินอาหารเพื่อให้มันหายหิวมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างนี้นะแต่ทำให้ร่างกายของเรานั้นเจริญอยู่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเราไม่รู้เราก็ต้องการกินเพื่ออิ่มอย่างเดียวอิ่มอิ่มอิ่มแต่บางทีร่างกายอิ่มนะ กินไปแล้วมันอิ่มกันนะอิ่มแล้วนะแต่ทำไมใจมันไม่อิ่มอ่ะใจมันยังอร่อยอยู่อ่ะนะเคยไหมอาตมาเคยนะพอเกิดมาแต่พวกเราอาจจะไม่เคยก็ได้นะนะแต่อาตมาเคยอ่ะกายมันอิ่มแล้วเนี่ยใจมันยังไม่อิ่มเลยมันยังกินอยู่ได้นะกินเข้าไปกินเข้าไปหมดเหมือนกันเลยนะโอ้โหมันเบลอเลยนะนะใจมันอิ่มกายมันอิ่มแล้วนะแต่ใจบอกกินต่อได้นะกินต่อได้แล้วมันยังมีความสุขอยู่กินอ่ะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมนะ มันต้องหิวเนี่ยหิวมันดับไปแล้วนั่นน่ะนะตอนแรกมันกินเพราะว่าหิวมันทุกข์หิวแล้วเป็นทุกข์นะแต่พอกินเข้าไปแล้วหายหิวมันหายไปแล้วนะแต่มันยังร่างกายมันหายมันอิ่มแล้วนะแต่อีกส่วนหนึ่งไม่อิ่มอ่ะใจอ่ะใจมันยังไม่อิ่มมันยังปรารถนาต้องการอยู่นะแต่เราก็ไม่รู้จักใจของเราไม่ได้มีสติไม่มีสัมปชัญญะ ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะใคร่ควรความเป็นจริงของสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องของนามธรรมนามธาตุเรื่องของจิตเรื่องของใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
เรื่องของกายของเราซึ่งเป็นสิ่งที่มาประกอบรวมกันกายกับใจทำงานร่วมกันอยู่แล้วจึงเป็นชีวิตเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาเราจึงมีความรู้ความเห็นที่วิปลาสคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะเราไม่เห็นนะไม่เห็นว่ากายของเรานั้น เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะขณะนี้กายเราหิวเป็นทุกข์ไม่แล้วกินเข้าไปอาหารเข้าไปแล้วเป็นเหตุเป็นใจอ้าวกายของเราอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วมันความทุกข์หายไปแล้วก็น่าจะพอแต่เราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยศึกษาเราจึงเห็นว่าถ้าเรากินแล้วเรามีความสุข อิ่มแล้วเรามีความสุขแต่ถ้าใจมันอีกส่วนหนึ่งถ้าเรายังไม่รู้จักพอว่ากายนั้นพอแล้วเหตุปัจจัยมันพอแล้วต้องการแค่นั้นพอแล้วแต่ใจยังไม่พอเราก็ต้องทำตามใจตอบสนองใจเพื่อให้ใจนั้นได้พอแล้วพออย่างนี้นะพอแล้วในสิ่งที่ต้องการนะพอแล้ว เราจึงหยุดใจแต่ถ้ากายมันพอแต่ใจไม่พอกายอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเกินชีวิตที่เกินพอดีเมื่อเกินพอดีมันอิ่มกินจนอิ่มแป้เลยนะแล้วมันเกินพอดีแล้วเป็นไง มันก็กลายเป็นความทุกข์เคยเห็นไหมกินแล้วทุกข์นะกินแล้วจนกระทั่งตอนที่อาตมาตอนยังเป็นฆราวาสอยู่นะตอนเด็กๆนะพ่อแม่เลยนะเห็นว่าลูกกินอะไรแล้วอร่อยมีกินได้มากเลยนะแล้วลูกเขามีความสุขพ่อแม่ก็จะมีความสุขด้วยนะเห็นลูกมีความสุขนะหามาให้ลูกกินเลยกินเลยนะพ่อแม่ก็ให้ลูกแล้วมีความสุขมากถ้าลูกนั้นกินได้ นะนอนหลับมีความสุขสบายพ่อแม่ยิ่งมีความสุขยิ่งกว่ายิ่งกว่าเราอีกนะนี่คือบุญคุณของพ่อแม่ที่มีต่อเราแต่เราไม่รู้เลยว่าชีวิตที่เราพ่อแม่จะเห็นว่ามีความสุขเหลือเกินที่เห็นเราลูกนั้นกินได้นอนหลับโดยว่ากินเนี่ยเขากินแล้วกินแล้วถ้าใจยังไม่พอต้องการกินอีกพ่อแม่ก็ให้นะเอาหามาให้กินกินเข้าไปจะมาเคยนะ พ่อแม่หามากินกินกินจนกระทั่งกินแล้วจนกระทั่งมันลุกไม่ไหวนอนดีกว่ามันลุกอิ่มจนกระทั่งมันลุกไม่ไหวแล้วเคยไหมเราเคยไหมเนี่ยอาตมาเคยนะตอนเด็กๆพ่อแม่หามาให้นะกินเนาะพ่อแม่ก็มีความสุขเหลือเกินนะเห็นลูกกินได้นะมีความสุขมากหามาให้หมดนะเพราะนั้นแต่ลูกนั้นกินเข้าไปจนไม่รู้จักพอกินจนกระทั่ง ลุกไม่ขึ้นนะนอนตรงนั้นกินแล้วพอแล้วนอนดีกว่านะกินจนแล้วนอนเลยเห็นไหมทำไมนอนกินแล้วจนลุกไม่ไหวมันอึดอัดต้องลุกต้องพักผ่อนก่อนมันเหนื่อยนะเหนื่อยไม่รู้เหนื่อยที่ไหนเหนื่อยที่กายหรือเหนื่อยที่ใจนะเพราะว่าใจมันรู้จักพอใจมันดิ้นมากอะมันเหนื่อยจนกระทั่งใจทุกข์ต้องการให้ใจมีความสุขกายเลย ทุกข์เลยเห็นไหมเพราะการให้กายมีความสุขแต่กายมีความสุขแล้วใจยังไม่สุขใจยังไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มต้องการให้ใจมีความสุขด้วยกินกินกินต่อไปคิดว่าจะเป็นสุขทำให้กายตั้งเป็นทุกข์เห็นไหมใจพอได้กินต่อไปกินต่อไปมันสุขนะ แต่มันเกินไปแล้วเนี่ยเกินกว่าร่างกายต้องการนะทำให้ร่างกายเป็นทุกข์เห็นไหมเพราะนั้นสุขหรือทุกข์อยู่ที่สำคัญอยู่ที่ใจจิตใจเป็นที่สำคัญกายของเราเนี่ยจะเย็นสบายอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอย่างนี้นะนะเราใครมีบ้านแล้วยังไม่มีบ้านก็อยากได้บ้านใช่ไหมใครไม่มีอยากใครไม่มีรถก็อยากได้รถ มีแล้วไม่ติดแอร์ก็ต้องติดแอร์นะพอติดแอร์แล้วมันยี่ห้อไม่งามไม่สวยไม่ทันสมัยก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกนะเราจะมีความสุขความสุขนะเพราะนั้น
เราได้บ้านเราไม่มีบ้านเราอยากได้บ้านได้บ้านมาแล้วมีความสุขพอมีบ้านแล้วมันร้อนมันไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการของเราต้องมีเครื่องปรับอุณหภูมิคือเครื่องปรับอากาศนะเราก็ไปหาเครื่องปรับอากาศมามันอย่างนี้แล้วเย็นๆนี้แล้วมีความสุขถ้าร้อนเกินไปไม่มีความสุขเราก็หามา ทำให้ร่างกายของเรามีความสุขแล้วเราก็บอกมีความสุขแต่พออยู่ในห้องที่เรามีความสุขนะเย็นสบายมันร้อนอยู่ข้างนอกมันร้อนนะห้องที่ติดแอร์มันร้อนเราเข้าไปในห้องเปิดแอร์ปรับอากาศมีความสุขโอ้เรามีความสุขสบายเออใจเราก็สุขใช่ไหมกายก็สุขใจก็สุขแต่สุขที่กายอย่างหนึ่งนะสุขที่ใจก็ต้องอีกอย่างหนึ่งเพราะเป็นธรรมชาติคนละอย่างกัน รูปธรรมอย่างหนึ่งกายนามธรรมอย่างหนึ่งนะพออยู่ในห้องสบายกายทําให้ใจเป็นสุขเราก็คิดว่าถ้าสบายกายแล้วเป็นสุขกายสุขกายเกิดขึ้นจะทําให้ใจเป็นสุขเมื่อสบายกายใจจะเป็นสุขเพราะฉะนั้นเมื่อยามใดที่กายไม่สบายกายเป็นทุกข์เราจึง ต้องบำบัดให้กายนั้นเป็นสุขขึ้นมาแล้วเราจึงเห็นว่าเมื่อกายสบายทำให้ใจสบายด้วยเมื่อกายสบายใจกายเป็นสุขใจเราจะสุขด้วยนี่คือชาวโลกที่ไม่ได้สดับคำสอนของพระองค์ไม่ได้มาเรียนรู้ไม่ได้มาศึกษาโลกก็จะเป็นอย่างนี้แต่พระองค์ทรงเรียนรู้ศึกษาว่าถึงแม้น กายเป็นสุขเย็นสบายนะกายเป็นสุขใจก็สุขนะแต่ถ้าได้ยินบุคคลได้ยินเสียงหรือเห็นคนที่เรานั้นเกลียดชังขัดเคืองใจเปิดประตูแอดขึ้นมาเห็นคนที่เราเกลียดเราชังนะเราเข้ากระดูกดำเลยนะโกรธเกลียดเมื่อก่อนก็เป็นที่รักของเราแล้วนะ คนที่เราโกรธมากเกลียดมากคือคนที่เรารักมากที่สุดนะนะทำให้เรานั้นโกรธมากที่สุดนะเกลียดมากที่สุดนะไปหาดูนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงสอนนะมีความรักที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นไงนะพอเรารักใครมากเรารู้ว่าโอ้เขาจะทำให้เรานั้นมีความสุขนะแต่พระองค์ทรงรู้ว่ามีความรักแล้วทำให้เป็นเหตุทำให้มีทุกข์ เห็นไหมพอเห็นคนที่เราเกลียดเข้ามาโกรธเกลียดเข้ามาใจที่เรามีความสุขกายสุขใจสบายดีในสิ่งแวดล้อมที่มันดีพอเห็นสิ่งที่เรานั้นขัดเคืองใจนะมันขัดเคืองใจนะมันไม่ถูกใจอ่ะเห็นไหมทั้งนั้นกายก็สบายนะกายเป็นสุขพอมันขัดเคืองใจขึ้นมาถามว่าขนาดกายสบายกายเป็นสุข มีคนที่ขัดเคืองใจเข้ามาคนที่เราโกรธเราเกลียดเราชังคนที่เราพยาบาทคนที่เราอยากจะปองร้ายขึ้นมาเข้ามาแล้วเนี่ยถามว่าใจจะเป็นสุขอยู่ได้ไหมฮะกายเป็นสุขเย็นสบายเห็นคนที่เราเกลียดเราชังเราอยากจะตั้นหน้าทันทีไงนะเรายังต้องมีปืนสักกระบอกอยากจะยิงไปเลยนะมีมีดมีขวานอะไรอยากจะสับจะแทงกันไปเลยให้มันสะใจนี่เหรอคนที่เรารักเรามากทําให้ช้ำๆใจขนาดนี้ให้ชอกช้ำขนาดนี้ไงนะเราอยากจะทำอย่างนั้นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าใจตรงนี้ไม่สุขนะถึงแ
รถมาแล้วแป๊ดอย่างนี้นะบีบแต่ได้แป๊ดอย่างนี้นะคนใช้มันไม่เปิดนะบีบแต่ใหญ่รู้แล้วเนี่ยรถนี่จําได้นะเรามีสัญญาจําได้เรารักมากเนี่ยต้องจําได้หมดแหละนะคนที่เรารักเนี่ยได้หมดพอรู้แค่ได้ยินเสียงแค่นั้นแหละไอ้สิ่งที่เป็นสุขในมันเก่าแล้วนะทําให้ใจเราดิ้นรนแล้วนะกระสับกระส่ายแล้วนะทําไงเนี่ยนะเราอยู่แบบสบายใจของเราไม่สุขแล้ว นี่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราจะใคร่ครวญได้ชีวิตของเราถ้าเรานั้นไม่มาใคร่ครวญอย่างนี้เราก็จะหลงไปหลงในชีวิตของเราทำยังไงชีวิตของเรานั้นจริงเป็นสุขได้
ก็ต้องทํากายนี้ให้สุขสบายกายนี้ให้สบายสบายแล้วจึงจะมีความสุขนี่คือชาวโรคที่เห็นว่าถ้ากายไม่สบายเราจะต้องหาสิ่งมาสนองกายให้กายนั้นสบายแล้วมีความสุขเมื่อกายมีความสุขจะทำให้เรามีความสุขแต่พระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งที่สำคัญนั้นถึงแม้กายสบายกายมีความสุขใจตรงนี้ไม่สามารถที่จะได้ความสุขจากกายนะที่แท้จริงใช่ไหมทำยังไงทำไงจะรู้ว่าพระองค์ทรงตรัสอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะหาความสุขที่เกิดจากกายได้อย่างแท้จริงความสุขที่เราได้ไม่ปฏิเสธเป็นความสุขที่มีอยู่ที่ได้จากกายแต่เป็นของไม่จริงเป็นของปลอมเป็นของจริงก็จริงแต่จริงโดยสมมติชั่วคราวมีแค่ชั่วคราวนะมีนิดเดียวแวบเดียวความสุขที่เราได้จากกายกินอาหารให้กายของเราเป็นทุกข์หิวเราบำบัดกายของเราให้อิ่มพออิ่มแล้วเราบอกเรามีความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วไอ้ที่ว่าพอกายอิ่มแล้วเรามีความสุขสุขที่ไหนสุขที่ใจใจเราอิ่มด้วยใจเราพอแต่ถ้าใจตรงนี้รู้สึกได้ว่ามันหิวอีกแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่าความสุขที่เกิดจากเราบำบัดกายให้มีความสุขเกิดจากความหิวแล้วความหิวดับไปอิ่มแล้วแล้วเราจะได้ความสุขตลอดสุขไม่ตลอดหรอกแล้วต่อมาสักครู่สักยามเช้ายันเที่ยงมันก็หิวอีกแล้วพอมันหิวมันก็ทุกข์อีกเห็นไหมเราก็ต้องบำบัดอีกเพื่อให้ใจเรานั้นเห็นว่ากายมีความสุขใจจะมีความสุขแต่ความสุขที่พระองค์ทรงรู้ว่าความสุขที่เกิดจากกายเราบำบัดกายนั้นเป็นความสุขที่มีอยู่จริงจริงชั่วคู่ชั่วยามนิดหน่อยแค่นั้นเองนอกนั้นเป็นความเพลิดความเคลินความหลงความไหลความติดความคล้องของจิตของใจอยู่ในความคิดความฝันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นอดีตเป็นอนาคตไม่ได้เป็นของจริงนะเป็นของที่เรานั้นคิดปรุงแต่งวาดไปฝันไปนะในอดีตมั่งในอนาคตจำไว้แต่อย่างนี้แล้วมีความสุขกินนี้แล้วต่อไปถ้าเดินได้อย่างนี้จะมีความสุขนะหรือร้านไหนอะไรไงไปกินแล้วมีความสุขเนี้ยเราจำไว้เห็นไหมถ้าไม่ได้อีกถูกไหมไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องการเราก็ไม่สุขแล้วหรือถ้าได้แล้วได้ทุกวันทุกวันทุกวันกินกันทุกวันทุกวันใจตรงนี้สุขไหมไม่สุขนะกายสุขไหมกายอิ่มจะกินทุกวันทุกวันอิ่มแต่ใจมันเบื่อใจเบื่อไหมกินทุกวันทุกวันกินอะไรก็ตามที่เราอาหารชอบนะส้มตำเนี้ยนะเราชอบใช่ไหมข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเนี้ยให้กินทุกวันทุกวันเลยนะไม่ต้องกินอย่างอื่นนะเช้ากลางวันเย็นเลยนะนะข้ามอีกรอบก็ได้มือข้ามอีกรอบนึงนะพวกเรากินอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยถามว่ามีความสุขจริงไหมฮะมันสุกอร่อยเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขมากเนี่ยนะจริงอ่ะนี่จริงอ่ะพอกินทุกวันทุกวันได้อย่างนั้นทุกวันซ้ำๆๆๆๆใจตรงนี้ก็เบื่อซะแล้วเบื่อซะแล้วนะมันจะหมดเวลาแล้วมาบ่นให้พวกเราฟังบ่นในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไว้นะกายเนี่ยไม่สุขนะมีอยู่จริงจริงโดยสมมุตินะไม่สุขที่แท้นะถ้าเราได้มาเรียนรู้ว่าจะหาความสุขที่กายไม่มีหรอกที่พระองค์ทรงตรัสไว้อะนะมีแต่ความทุกข์ที่มีที่กายเนี่ยนะกายมีแต่ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรล่ะกายของเราเนี่ยถ้ารำใดที่เราเห็นกายของเราสวยมันงามมันหล่ออย่างนี้มันดีอยู่เนี่ยนะเราจึงมีความสุขใช่ไหมแต่กายของเราไม่งามมีตาใช่ไหมตาของเราสวยนะตาเราทำหน้าที่ได้สวยดีอยู่เห็นอยู่ก็เรามีความสุขนะเห็นของที่งามสุขจังเลยนะยามใดตาเราบอดไปไงไม่เห็นซะแล้วเนี่ยสุขไหมเนี่ยไม่ต้องบอดสองข้างบอดข้างเดียวสุขไหม
ไม่สุขแสดงสุขไม่เท่าเก่าซะแล้วนะเห็นไหมนี่เห็นไหมแล้วทำไงด้วยทุกติ่งหากว่ามันไม่สุขแล้วทำให้เราทุกติ่งหากนะที่มันทําให้เราสุขสุขสุขเนี่ยมันสุขไม่จริงมันสุขปลอมนะต่างเราที่ว่าสุขกันนะเออมันสุขจริงไหมมันสวยเห็นของงามจริงแต่ยามใดที่ตาเรานอนหลับไปตื่นขึ้นมาขี้ตาเกลอะเลยมีไหมใครนอนแล้วตื่นขึ้นมาขี้ตาไม่มีมั้งมีไหมทุกคนก็มีขี้ตากันนะนะ ก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ล้างหน้าล้างตามานะนอนอยู่มีฟันนะนะฟันของเราสวยฟันของเรางามนะฟันของเราดีเรามีความสุขเพราะฟันเราอยู่นะพอเราบอกว่ามีความสุขเพราะฟันกายนี้แต่ความจริงแล้วสุขไม่จริงนะเรามีฟันนอนหลับไปตื่นขึ้นมาไม่แปรงฟันมีความสุขไหมสุขเพราะฟันไม่สุขอะนะ ไม่สุขอะแค่กินอาหารเข้าไปเนี่ยแล้วไม่ล้างปากไม่แปรงฟันเนี่ยก็ไม่สุขแล้วนะไปอยู่ใกล้ใครใครก็บอกเธอสวยเธองามเขาก็ไม่อยากอยู่ใกล้เราแล้วนะยิ่งไม่ได้แปรงฟันไปเนี่ยไม่มีเลยนะหาความสุขไม่ได้เลยความสุขที่เราได้มันน้อยนิดเพราะอะไรเพราะกายของเราไม่งามได้เป็นไรด้วยกายของเราเราเห็นว่ากายของเราทําให้เราสุข แล้วใจเราจะสุขแต่กายของเรานั้นไม่มีสุขมีแต่ทุกข์เพราะยามใดที่มันไม่งามเราต้องทุกข์แล้วมันไม่สวยเราต้องบำบัดยามใดที่ตาเรามีเราก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะตาเสื่อมสลายตาเราดีๆอยู่เสื่อมเป็นก้อนเสื่อมเป็นของทุกข์ทุกข์คือทนที่จะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ เนี่ยใครที่มีของดีๆอยู่ทนที่ดีๆอยู่ไม่ได้กายเนี่ยนะต้องแปรเปลี่ยนไปตามกฎของธรรมชาติที่พระองค์ทรงตรัสรู้เราตัดว่าคนที่มีวิปลาสเกิดขึ้นมีความเห็นไม่ตรงกับเรานั้นคือไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นนะเห็นตาเนี่ยเป็นของที่เป็นทุกข์นะแต่เราว่าเป็นสุขแต่ตาทําก็มีโรคตาเป็นทุกข์ ตาของเราไม่งามทําให้เราเป็นทุกข์และทําไมเราเป็นสุขเพราะตาล่ะเป็นของชั่วคราวเราบําบัดดูแลรักษาก็และทําไมมันต้องเป็นทุกข์ด้วยเพราะมันเป็นอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเราทําความสะอาดสวยอยู่เรากินกายนี้อิ่มอยู่สบายอยู่สุขต่อไปมันเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวทุกข์อีกแล้วเราก็ต้องบําบัดอยู่อย่างเนี้ย เพราะนั้นเรามีตาเราก็ต้องบำบัดตาเรามีหูหูของเราได้ยินเสียงเพราะยามใดที่เราได้ยินเสียงเพราะเรามีความสุขเรามีหูเราจึงมีความสุขนะเรามีกายนี้เราได้สุขจากกายแต่แท้จริงพระองค์ทรงตรัสว่าหูเราก็เป็นโรคหูหูเป็นสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีขี้หูอยู่ในหูเนี่ยเราลองเกลียดไหมยามใดที่แค่ขี้หูออกมาให้ใครนะเขาอยากได้เขาอยากเอามาเนี่ยของงามของฉันเนี่ยของที่ฉันรักเนี่ยขี้หูเป็นของที่ฉันรักเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เนี่ยเขาจะหยิบมาแน่ฮะยังมากอดมารัดอยู่ไหมไม่กอดไม่รัดนะขี้หูแล้วเนี่ยเขาบอกหมดเวลาแล้วพอแล้ววันนี้ก็ไม่รู้จะมาพูดอะไรนะก็เลยมาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยพูดไปให้พวกเรานั้นหมดเวลาไปให้เราเนรสัญชิกได้ให้เรามาเวียนเทียนต่อไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะ เดี๋ยวเราจะเวียนเทียนกันแล้วเนี่ยเขาล้างครั้งแล้วเดี๋ยวพูดเกินกันนี่เดี๋ยวเขาจะเข้ามาเขาก็หลังเขาจะไม่เชิญมาแล้วเนี่ยนะเขาไม่นิมนต์มาแล้วนะไม่รู้นิมนต์มาเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขอะไรอยู่เปล่าไม่รู้เนี่ยนะนิมนต์มาเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยมานะไม่ค่อยมาหรอกสุขภาพไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยมานะแล้วก็คิดว่าชีวิตของเราที่เราเรียนรู้ศึกษามาเราก็ต้องรู้ว่าชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้คือตัวเรา พวกเรากันเหมือนกันนะจึงบอกวันนี้กับพวกเราว่ามาเถิดมาเรียนรู้ชีวิตของเราอย่างนี้มาทําอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั่นนะนะมารักษาพรหมจรรย์อย่างพวกเราเนี่ยคือมารักษาศีลมาทําสมาธิมาเจริญปัญญาคือมาปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดนะที่เป็นทฤษฎีเป็นที่เราฟังกันอยู่ได้ยินกันอยู่ แต่จะเข้าถึงจิตถึงใจเราก็ต้องมาพิจารณาใกล้ควรในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้อย่างเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราถ้ายังไม่พิจารณาใกล้ควรก็ยากที่จะไปเห็นนะ
เห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นรวมลงแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็ไปสู่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือสัจธรรมความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ที่เกิดมามีแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์เมื่อเป็นชีวิต มีชาติเป็นแดนเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีแก่เจ็บและตายย่อมมีแต่เราไม่อยากได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นแก่เจ็บแก่ตายไม่อยากได้ยินทั้งที่เราเจ็บใครได้ป่วยแก่ตายอยู่ตลอดเวลา หมดแล้วขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทอญนะก็เวียนเทียนกันแล้วเราก็จะรู้ว่าแก่เจ็บตายรอเราอยู่นะแล้วเราไม่ได้รู้ศึกษาเราจะต้องเวียนเกิดเวียนตายเวียนทุกข์กันอยู่อย่างนี้อยู่ในสังสารวัฏที่นับพบนับชาติไม่ถ้วนนะนะ หาจุดเริ่มต้นในพบหาจุดสิ้นสุดไม่เจอนะเพราะยังมีเหตุมีปัจจัยที่เราจะต้องเกิดอีกเมื่อเกิดอีกก็ต้องแก่เจ็บและตายอีกนะเจริญพร